พิงกี้สาวิกาพิมพ์ พิมพ์ประภานำทัพอินฟูชื่อดังเมืองไทยร่วมเดินพรมน้ำเงินสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผ่านไปแล้วกับงาน Info Fest First Infinite Friend มหกรรมรวมตัวอินฟลูเอนเซอร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่พาไปอัปเดตเทรนด์และสร้างแรงบันดาลใจโดยสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยมีประธานในพิธีคือคุณอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นผู้เปิดงานค่ะอุปนายกสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทยครับในงานวันนี้นะครับก็ความสำเร็จของเราคือการรวมตัวอินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปของประเทศไทยที่มารวมกันในงานนี้ถือว่าได้มากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศนี้นะครับแล้วก็ทางเราเองเนี่ยได้จัดตั้งเป็นสถาบันการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทยเป็นครั้งแรกนะครับที่ในวงการอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะมีสถาบันขึ้นมารองรับแล้วก็ดูแลในเรื่องต่างๆก็หวังว่างานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของงานถัดไปแล้วเป็นการรวมตัวของอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผมเชื่อว่าสมาคมนี้ทำเพื่ออินฟลูเอนเซอร์และเป็นสมาคมของอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนครับก็หนึ่งเลยครับมีการสร้างมาตรฐานของอินฟลูเอนเซอร์สองนะครับมีการดูแลเรื่องจริยธรรมการสื่อสารออกไปยังไงให้ถูกต้องทำยังไงให้ไม่เป็นก่อหรือไม่หลอกลวงชาวบ้านกันนะครับแล้วก็อีกประการที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสถาบันเพื่อพัฒนาอินฟลูเอนเซอร์ไทยให้เป็นมาตรฐานต่อไปนี้การไลฟ์สดการทำคอนเทนต์ต่างๆจะต้องได้รับการฝึกอบรมจากทางสถาบันเพื่อให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพเดียวกันเพราะเราต้องการให้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์เป็นหนึ่งในคำว่าอาชีพก็ยินดีด้วยสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่มารับรางวัลในวันนี้นะครับหวังว่ายังคงความสามารถและความดีของตัวเองต่อไปเพื่องานหน้าและอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนที่รับรางวัลในวันนี้นะครับทางสมาคมการันตีได้เลยว่าท่านเป็นผู้ที่ได้ถูกคัดเลือกอย่างดีที่สุดจากผู้แข่งขันที่เราพิจารณาจนมาเป็นที่หนึ่งและเป็นที่สุดของรางวัลในวันนี้ครับก็เราตั้งใจไว้ว่าปีหน้าจะทำช่วงเวลาเดียวกันนี้แหละครับแต่อาจจะเร็วขึ้นหน่อยแต่จะมีการประกาศล่วงหน้าแน่นอนครับฝากติดตามด้วยครับในปีถัดไปเราก็จะได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพขึ้นมารับรางวัลแทนหน้าเก่าหน้าใหม่ขึ้นมาต้องมีคุณภาพหน้าเก่าต้องพัฒนาสู่ความยั่งยืนในอาชีพของคุณต่อไป